อุ้ยรู้ทันนะคะอาการที่เราเป็นเนี่ยชามือและเท้าจากโรคเบาหวานเนี่ยเราเป็นภาวะซับซ้อนอะไรหรือไม่คะหลายคนนะคะที่เป็นโรคเบาหวานนานๆแล้วจะมีอาการที่เรียกว่ามือเท้าชาค่ะแล้วมันเกิดความผิดปกติอะไรตรงนี้เราต้องมาดูกันเลยนะคะมาฟังพร้อมพี่ปลาเลยค่ะพี่ปลาอยากจะบอกนะคะภาวะที่เราเรียกว่าอาการชาบริเวณมือและเท้าเนี่ยโอกาสที่เกิดจากโรคเบาหวานในคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานนานๆจะเป็นไปได้นะคะโรคเบาหวานทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญก็คือการอักเสบของเส้นประสาทค่ะซึ่งสาเหตุหลักของปลายประสาทอักเสบในผู้ป่วยเบาหวานก็ได้แก่น้ำตาในเลือดสูงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในเลือดส่งผลให้เส้นประสาทนำไฟฟ้าได้ดีนอกจากนี้โรคเบาหวานนะคะยังทำให้เกิดการทำลายหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงเส้นประสาทด้วยค่ะคราวนี้พี่ปลายอยากจะบอกหรือว่าโรคแทรกซ้อนทางระบบประสาทในผู้ป่วยเบาหวานมีอยู่ด้วยกัน3ส่วนค่ะเรามาดูกันเลยนะคะส่วนที่1ความผิดปกติของเส้นประสาทเส้นใดเส้นหนึ่งได้แก่เส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อตาส่งผลให้สูญเสียระบบการทำงานของกล้ามเนื้อลูกตาแล้วก็มีอาการที่เรียกว่ากรอกตาไม่ได้นะคะในบางรายเนี่ยก็จะมองเห็นเป็นภาพซ้อนโดยการจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวแล้วก็จะดีขึ้นนอกจากนี้ยังเกิดอาการขึ้นได้กับเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อใบหน้าทำให้ปากเบี้ยวหลับตาไม่สนิทโดยการที่กล่าวมาข้างต้นจะดีขึ้นได้เองภายใน 2-12 เดือนค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการผิดปกติอะไรเราต้องระมัดระวังและดูแลตัวเองนะคะข้อที่2เส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมค่ะเป็นความผิดปกติทางระบบประสาทที่พบได้บ่อยที่สุดในผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยผู้ป่วยที่เส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมจะมีอาการชาเนื่องจากสูญเสียประสาทรับความรู้สึกเริ่มจากบริเวณปลายนิ้วเท้าและมักจะเกิดขึ้นที่เท้าทั้งสองข้างลุกลามไปเรื่อยๆโดยนอกจากอาการชาที่เหมือนเป็นเหน็บแล้วความรู้สึกจากการสัมผัสอาจลดลงหรือไม่รู้สึกเลยก็เป็นไปได้นอกจากนี้ผู้ป่วยยังอาจจะปวดเส้นประสาทซึ่งจะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนเหมือนถูกไฟฟ้าช็อตมักจะเกิดขึ้นกับเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงขาและเท้าโดยอาการจะเกิดขึ้นบ่อยเฉพาะเวลาที่เรานอนนะคะเพราะนั้นสิ่งตรงนี้สำคัญค่ะข้อที่3ระบบประสาทอัตโนมัติเสื่อมทำให้เกิดความผิดปกติของเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงระบบต่างๆโดยอาจจะมีอาการดังต่อไปนี้คือ 1. หลอดอาหารจะมีการบีบตัวลดลงค่ะแล้วทำยังไงล่ะคะก็ทำให้กลืนลำบากและอาจจะมีอาการเจ็บหน้าอกลักษณะคล้ายเป็นโรคหัวใจ 2. กระเพาะอาหารกระเพาะอาหารนี้จะมีการบีบตัวลดลงนะคะทำให้ระบบการย่อยอาหารทำงานได้ไม่ดีเป็นผลให้มีอาการแน่นท้องคลื่นไส้อาเจียนมีผลต่อการดูดซึมอาหารแล้วก็ 3. ลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ทำให้ท้องเสียและท้องผูกเรื้อรังเป็นหายๆนะคะ 4. ระบบปัสสาวะเส้นประสาทที่ควบคุมการทำงานของกระเพาะปัสสาวะจะเสื่อมค่ะทำให้ไม่รู้สึกปวดปัสสาวะเพราะการทำงานของกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะนี่เสียไปทำให้ไม่สามารถบีบไล่ปัสสาวะจากกระเพาะปัสสาวะได้หมดเกิดปัญหาปัสสาวะค้างในกระเพาะปัสสาวะนำไปสู่การติดเชื้อนอกจากนี้ยังอาจเกิดอาการกลั้นปัสสาวะไม่ได้หรือปัสสาวะไหลออกอย่างไม่รู้ตัวเลยนะคะคราวนี้เรามาดูเลยค่ะความผิดปกติของหลอดเลือดหรือความผิดปกติของระบบประสาทเป็นผลที่เกิดอะไรคะภาวะที่เราเรียกว่าการหย่อนสมรรถภาพทางเพศอวัยวะเพศที่แข็งตัวค่ะพี่ปลาอยากจะบอกเลยนะคะทั้งนี้สาเหตุหลักของปลายประสาทอักเสบในผู้ป่วยเบาหวานได้แก่อะไรคะก็ควบคุมน้ำตาลในเลือดไม่ได้น้ำตาลในเลือดสูงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในเลือดส่งผลให้เส้นประสาทนำไฟฟ้าได้ไม่ดีนอกจากนี้โรคเบาหวานยังทำให้เกิดการทำลายหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงเส้นประสาทอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ปลายอยากจะบอกเลยสำหรับใครที่ยังไม่เคยตรวจสุขภาพประจำปีไปตรวจนะคะเราต้องไปเช็คว่าเราเป็นโรคเบาหวานหรือไม่และสำหรับใครที่มีภาวะที่เรียกว่าเป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วที่สำคัญมากๆก็คือจะต้องควบคุมน้ำตาลในเลือดให้ดีนะคะต้องตรวจสุขภาพของเราตลอดแล้วก็ไปแพทย์
ควบคุมอาหารดูแลตัวเองให้ดีเพราะว่าหลายครั้งคนไข้โรคเบาหวานหลายๆอย่างกรณีเคสตัวอย่างที่พี่เจอนะคะเขาจะเป็นโรคเบาหวานนี่มานานแล้วแล้วก็ควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดีปรากฏว่าก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าอาการชาและเมื่อเกิดอาการชาคนไข้ก็จะรู้สึกเวลาหยิบจับของหรือเดินหรือทําอะไรเนี่ยมันจะเหมือนกับเท้าลอยลอยมือของเราก็จะจับอะไรได้ไม่สนิทเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จะแก้ไขได้ด้วยเลยค่ะก็คือการควบคุมอาหารการควบคุมน้ำตาลการดูแลตัวเองและที่สำคัญคือต้องไปพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอและถ้าแพทย์เขาจ่ายยาหรือให้ดูแลตัวเองอย่างไรเราก็ต้องทำตามนะคะเพราะจะช่วยให้การควบคุมน้ำตาลของเราดีขึ้นที่สำคัญก็คือไม่เกิดภาวะเซ็กซ้อนเกิดอาการชาปลายมือปลายเท้าค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยนะคะคราวนี้เรามาดูเลยค่ะการป้องกันรักษานะคะภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานมีอะไรบ้างข้อที่1การควบคุมเบาหวานให้ระดับน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะในกรณีผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลที่เรียกว่าไม่คงที่และมีปัญหาเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะโรคแทรกซ้อนเรื้อรังได้ง่ายเลยค่ะและที่สำคัญการรักษาก็จะไม่ได้ผลด้วยเนื่องจากว่าน้ำตาลในเลือดสูงมากมีคนไข้หลายรายนะคะที่มาปรึกษาพี่ปราว่าพี่ปราทำยังไงดีเนี่ยเกิดอาการภาวะแทรกซ้อนทั้งอาการชาเกิดปัญหาที่ตาหรือบางครั้งนี่รู้สึกเลยว่ากำลังจะมีปัญหาเรื่องโรคอื่นๆเข้ามาสิ่งที่สำคัญที่พี่ปราบอกเสมอก็คือจะต้องควบคุมน้ำตาลในเลือดให้ได้ค่ะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะและน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ป่วยในแต่ละรายเนี่ยค่าน้ำตาลในเลือดจะไม่เทียบเท่ากันค่ะเพราะว่าอะไรต้องขึ้นกับคนไข้แต่ละคนนะคะว่าน้ำตาลในเลือดของเขาเนี่ยเดิมเป็นเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้สิ่งที่จะตอบได้ก็คือการรักษาอย่างต่อเนื่องการไปพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอค่ะข้อที่2รับการตรวจปัจจัยเสี่ยงต่างๆในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันเช่นไขมันคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์อันนี้พี่ปราเน้นย้ำนะคะการตรวจสุขภาพประจำปีการตรวจหาไขมันในเลือดการตรวจดูซิว่าไขมันโดยรวมของเราเป็นอย่างไรโดยเฉพาะไขมันที่มีปัญหาพวกคอเลสเตอรอลหรือไตรกลีเซอไรด์อันนี้เราต้องเช็คอยู่เป็นประจำนะคะเพื่อที่จะได้ควบคุมและดูแลสุขภาพของเราเนื่องจากคนไข้โรคเบาหวานภาวะต่างๆเหล่านี้มันเกี่ยวเนื่องกันมากเลยค่ะข้อที่3งดการสูบบุหรี่ค่ะการสูบบุหรี่เนี่ยจะทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายของเรานะคะสำหรับใครหลายคนที่สูบบุหรี่จัดเนี่ยมันก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าทำให้ร่างกายของเราทำงานได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราจะต้องงดการสูบบุหรี่และการสูบบุหรี่เนี่ยบอกเลยว่าน่าจะมีผลที่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนกับผู้ป่วยเบาหวานแล้วยังจะทำให้อาการของร่างกายเราต่างๆเนี่ยไม่ดีด้วยนะคะข้อที่4การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าร่างกายของเราถ้าไม่ได้ออกกำลังกายเลยมันจะเกิดภาวะที่เรียกว่าไม่แข็งแรงแล้วคนไข้เบาหวานเนี่ยที่สำคัญมากๆคือการออกกำลังกายนี่จะทำให้ยวดต่างๆนี่ทำงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นจุดนี้นะคะสำหรับใครที่บอกไม่มีเวลาเลยพี่ปราแบ่งเวลาดีๆค่ะเวลาทุกคนมีเท่ากัน24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าเราให้ความสำคัญกับเรื่องใดเราจะมีเวลากับเรื่องนั้นทันทีดูแลสุขภาพตัวเองนะคะอันนี้คือเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราค่ะข้อที่5พักผ่อนให้เพียงพอในกรณีที่เราทำงานหนักนะคะแล้วร่างกายของเราเหนื่อยมากน้ำตาลในเลือดก็จะไม่สามารถที่จะควบคุมได้ดีการที่เราพักผ่อนอย่างเพียงพอจะช่วยทำให้การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของเราดีขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะเราต้องพักผ่อนค่ะพี่ปราอยากจะบอกเลยว่าใครที่มีภาวะเครียดหรือพักผ่อนไม่พอก็จะทำให้เกิดโรคต่างๆตามมามากมายเลยนะคะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะรักสุขภาพของเราให้มากๆดูแลตัวเราเองให้มากๆนะคะเพื่อที่ว่าอะไรคะเราจะได้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกับการเจ็บป่วยกับภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่เกิดขึ้นถึงตอนนี้แล้ววิปรายอยากจะฝากไว้เลยนะคะใครที่ยังไม่ได้ไปตรวจสุขภาพประจำปีก็ไปตรวจค่ะใครที่มีปัญหาต้องดูแลสุขภาพก็ดูแลต่อเนื่องนะคะและอย่าลืมค่ะแชร์ความคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petit Fish เป็นขวัญกำลังใจวิปรายนะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะ
กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fit เชื่อพี่ปานะคะ